คำถามแรกเลยถ้าเราตัดตัณหาได้เราก็ไม่เกิดอีกใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะคือถ้าหากว่าเ,เราสามารถคิดเองได้หรือว่ารู้วิธีเองได้คงไม่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาอุบัตินะอย่างการที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะขึ้นมาเนี่ยนะก็ใหเ้เหมือนกับทำความเข้าใจว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงนะ คือคือการที่เห็นกายเห็นใจนี้ไม่เที่ยงหรือว่าสแสดงความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นการดับอุปาทานคือพูดง่ายๆว่าเป็นหนังชั้นนอกนะของตัวตันหาแต่ตัวที่เป็นแก่นตันหาจริงๆเนี่ยนะมันลงลึกไปถึงระดับของอวิชชาซึ่งมันเห็นได้ยากมากนะแล้วก็คือถ้าถ้า ถ้าฆ่าอวิชชาไม่ได้นะปัญหาไม่มีทางจบนะเพราะแม้แต่พระนาคามีนะคือแค่มีจิตที่ดีๆหรูๆเลยเนี่ยแค่นั้นติดได้แล้วพอยึดติดเนี่ยมีอุปทานว่าจิตเนี่ยน่ามีเป็นของดีเนี่ยนะแล้วอยู่อยู่ยั้งยั่งยืนเป็นกลับเป็นกรรเป็นกลับเป็นกันได้เนี่ยไปเป็นพรมชั้นสูงนะอยู่ชั่วกับชั่วกันเนี่ย แค่นั้นก็เป็นอุปทานที่ก่อให้เกิดตัณหาเกิดนันทินะตัวความพอใจในจิตแบบนั้นต่อเมื่อเลิกพอใจในจิตแบบนั้นเลิกกลัวว่าจะไม่มีจิตได้นั่นแหละตอนนั้นนะ่ะที่ถึงทำลายตัณหาได้เด็ดขาดนะตัณหาขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากลึกซึ้งมากนะคือคำตอบสำหรับคำถามนี้คือใช่ แต่ไม่ใช่คิดว่าเราจะหยุดตัณหาแล้วก็จบนะหรือแม้กระทั่งอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาอื่นๆนะเคยทดลองมาหมดแล้วมากัดลิ้นทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะอยู่เป็นปีๆอะไรต่างๆเนี่ยทนทำใหเ้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของไม่น่าเอาเป็นของไม่น่ามีเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะดับตัณหาได้การดับตัณหาเนี่ยนะมีวิธีการซึ่ง พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้ว่าทำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะทำคลิปให้ดูในคลิปสุดท้ายนะะที่เกี่ยวกับเรื่องของสังสารวัตร